สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพี่แค่เนตพยากรณ์นะคะหมอนี้นะแม่นๆวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวคนที่เกิดทั้ง7วันวันอังคารในรอบเดือนพฤศจิกายนนะวันนี้เราจะเปิดดวงด้วยไพ่นะคะทั้ง4ชุดอันนี้เป็นไพ่พี่แค่เนตนะคะอย่างรู้อนาคตอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะของหมอนี้นะแม่นๆนะคะเป็นคนคิดออกแบบเองตัดต่อเองทำให้เองทุกอย่างนะคะอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะอันนี้เป็นไพ่ยิปซีนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นไพ่ทาร์ลอตอันนี้จะเป็นไพ่ป๊อกนะคะก็คุณหมอก็จะเช็คดวงของท่านนะคะทำเป็นรายเดือนฟรีทุกเดือนนะคะส่วนท่านใดนะที่สนใจนะคะเปิดดวงส่วนตัวอันนี้มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเปิดดวงมีค่าใช้จ่ายนะก็ได้รับฟรีสาริกาคู่รักนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอขอทำอาราตีถวายองค์พระพิฆเนศค่ะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชคนะคะมีกำไรนะคะมีแหวนนะคะแล้วก็มีเป็นสร้อยคอนะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีแก้ดวงตกมีเคราะห์นะคะคุณใส่ผีเข้าดวงตกนะเมตตามหานิยมเนี่ยอาจารย์ก็ใส่อยู่นะเป็นกำไรหน้าแหวนหน้านะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนี้หน้าแม่นนะคะหรือว่าโทร LINE นะ0942892294นะคะ0942892294นะคะ Facebook หมอนี้หน้าแม่นคุณหมอก็รับออกงานอีเวนต์นะเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์ก็ติดต่อมานะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะโอเคค่ะวันจันทร์ท่านที่เกิดวันอังคารเนาะวันอังคารนี่ต้นเดือนการเงินไม่ดีนะการเงินเนี่ยท่านที่เกิดวันอังคารเนี่ยค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงการเงินการทองของท่านเนี่ยนะเงินตึงมือเนาะช่วงเพราะว่าวันที่1ถึงวันที่10มันถ้าค้าขายอะไรเงี้ยมันจะอืดๆนิดนึงของในช่วงต้นเดือนนะข้างหน้าไม่ถึงหลังเนี่ยต้องประหยัดนะค่าใช้จ่ายของชาววันอังคารต้องประหยัดนิดนึงนะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยแล้วที่สำคัญเลยท่านได้ไพ่ปีศาจเนี่ยผู้ผีปีศาจชาววันอังคารต้องระวังแบบว่าเดินทางทางสามแพร่งนะผีเข้าหรือว่าอาจจะโดนอะไรสิ่งที่ไม่ดีมาแฝงสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะหรือว่าไปทางวัดทางอะไรเงี้ยจะโดนสิ่งไม่ดีหรือว่าคนทำคุณใส่ร้ายไปสีนินทาเกิดความเสื่อมเสียมีความเครียดวิตกกังวลนะชาววันอังคารในช่วงของวันที่1ถึงวันที่10ต้องมาระวังเลยคือคนอิจฉาริษยานะใส่ร้ายป้ายสีท่านนะสำหรับคนวันอังคารนะอาจจะเป็นคนเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยนะเขาอิจฉาริษยาท่านนะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคิดไม่ดีนะพยายามเล่นของใส่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังคุ้มครองสำหรับชาววันอังคารท่านได้ไพ่พระพุทธเจ้ามาโปรดใครทำอะไรคิดร้ายท่านไม่ได้นะชาววันอังคารเนี่ยค่ะเขาคิดร้ายอะไรท่านบางทีอิจฉาท่านแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้แล้วบางทีใครที่ทำธุรกิจอะไรเงี้ยชาววันอังคารเนี่ยก็ต้องระวังกันโดนก๊อปปี้งานนะโดนก๊อปงานโดนหลอกลวงบางทีหลอกลวงจากคนรักคนเข้ามาหลอกลวงเข้ามาชอบเข้ามาจีบอะไรเงี้ยก็หลอกลวงท่านให้ช้ำชอกใจนะบางทีมันไม่ได้สมหวังในความรักนะในช่วงต้นเดือนเจอคนไม่ดีมาโกงหกหลอกลวงนะแต่ถ้าให้ดีนะในเรื่องของคู่ครองเนี่ยควรจะไหว้นะบวชถือศีลถือบวชชีพามหรือถือศีลไปเลยเนี่ยจะดีนะในเรื่องความรักคู่ครองสิ่งแวดล้อมที่ท่านอยู่เนี่ยก็ไม่ดีด้วยนะเพื่อนบงเพื่อนบ้านระวังการมีปากเสียงด้วยสำหรับชาววันอังคารเนี่ยการเงินการทองเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหานะแต่ท่านน่าจะใช้เงินเก่งหน่อยในช่วงของต้นเดือนบางทีเจออะไรก็อยากจะซื้อไปหมดนะสำหรับชาววันอังคารนะช่วงนี้มีความอยากซื้ออยากได้อยากมีเนี่ยแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแต่ถ้าให้ทานถ้าเราทำทานกับเด็กคนชรายากไร้ก็จะเป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาววันอังคารเนี่ยให้ท่านทำทานนะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ทำทานเนี่ยอาจจะทำกับศาลชายแดนภาคใต้นะชาววันอังคารหรือทำกับโรงพยาบาลเพราะตอนนี้เขาจะมีโครงการของโรงพยาบาลศิริราชนะ
นี่อาจารย์ฟังข่าวมาในเรื่องของช่วยเตียงผู้ป่วยขาดแคลนท่านก็ไปบริจาคได้กดไลค์กดแชร์นะลองเข้าไปดูนะก็จะช่วยเหลือผู้คนได้มากนะการเสียสละนะความสุขส่วนตัวนะเพื่อส่วนรวมในถ้าใครจะกู้เงินธนาคารอะไรเงี้ยต้นเดือนเนี้ยท่านก็มีโอกาสได้หรือท่านรอเงินใครอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้นะถ้ารอเงินไปกู้ใครหรือว่ารอเงินอยู่รอความช่วยเหลือจากใครท่านก็จะได้นะแล้วก็วันชาววันอังคารเนี่ยโอ้โหวันกลางเดือนนี้เงินแย่มากเลยนะ5 เหรียญวันอังคารนะ5 เหรียญตั้งแต่วันที่10-11ไปถึง20เนี่ยเนี่ยท่านได้ไพ่5 เหรียญการเงินการทองเนี่ยติดขัดไปหมดเลยอ่ะชักหน้าไม่ถึงเลยอ่ะบางครั้งเนี่ยการลงทุนหรือการทําธุรกิจอะไรเนี่ยชาววันอังคารในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงการลงทุนนะทุกรูปแบบเลยเดือนนี้มันไม่คุ้มเสียหรอกได้ไม่คุ้มเสียชาวอังคารเนี่ยลงทุนไปก็ไม่ได้คืนนะคือบางทีลงทุนไปก็ขาดทุนเจ๊งทุนหายเนี่ยลงไปก็มิดนะมันไม่เข้าบางทีเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยจะมีย่ำแย่เนี่ยดูจากหน้าไพ่เนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนคนชราคนขอทานเนี่ยเขาก็กำลังลำบากลำบากมากจะมาขอความช่วยเหลือจากท่านมาขอยืมเงินทั้งที่ท่านก็ย่ำแย่อยู่แล้วนะเนี่ยชาวอังคารเนี่ยการเงินไม่ดีเลยนะ5 เหรียญเดือนนี้ความรักด้วยเดือนนี้ความรักมันมีเกณฑ์แบบห่างๆกันไปแยกย้ายกันไปอะไรอย่างเงี้ยวันอังคารนะความรักมีปัญหาเนาะบางทีเนี่ยเบื่อเบื่อสิงสิงคนรักด้วยบางทีอยากจะเดินจากไปนะแล้วกลางเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่ความรักของชาววันอังคารเนี่ยกับแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมีการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศในช่วงของวันที่11ถึงวันที่20ด้วยเนาะต้องระวังการคบคนหน่อยชาววันอังคารบางทีเข้ามาเป็นเกิดเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากท่านนะไม่ได้จริงใจนะก็หลอกลวงนะเพื่อนฝูงเนี่ยที่คบไปเนี่ยนะหวังพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เอาไปเดือนวันที่11ถึง20นะท่านได้ไพ่ของเจ้าหญิงคนนี้กำลังนั่งอยู่บนโซฟานะอ่านหนังสืออ่านเขียนนะเขามีความฝันนะถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะช่วงวันที่21ถึง30เนี่ยชาววันอังคารเนี่ยเขาก็มีโอกาสเนี่ยไปเรียนต่อไปอบรมหรือว่าไปเรียนกฎวิชาในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าท่านใดที่ทำการแบบเขียนหนังสือเขียนนิยายอาจจะมีความคิดมีไอเดียในการถ่ายหนังสือเล่มใหม่ๆนะเจ้าหญิงคนนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้หญิงกลางคนเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเก็บกดเก็บอารมณ์อยากอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งนะผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความสุขความสำอางนะชีวิตที่สุขสบายในช่วงของปลายเดือนนะถ้าการเงินการทองอะไรเงี้ยวันที่21ถึง30อะไรเงี้ยมันก็เริ่มจะกระเตื้องขึ้นนะสำหรับชาววันอังคารนี้ท่านได้ไพ่เนี่ยเจ้าหญิงถือถ้วยนะตรงเนี้ยหน้าไพ่เนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะผู้หญิงคนนี้กำลังถือถ้วยแล้วก็เทน้ำลงมานะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยจะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานในช่วงของปลายเดือนด้วยมันมีอารมณ์เปลี่ยนเซ็งอาจจะมีการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมใหม่ในช่วงของปลายเดือนนะอยากได้กระเป๋าที่ท่านถูกใจหรือว่าอยากได้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สมความปรารถนานี้ก็ใช้เงินนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยนะมันจะมีการโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่กำงานปรับสายงานปรับตำแหน่งของท่านด้วยในช่วงปลายเดือนชาววังคารเนาะวันที่ประมาณวันที่25ถึง30 25 26 27เนี่ยไง8 ดอกจิกอะคำพูดคำจาของท่านเนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดคำจาเนาะท่านคำพูดคำจาไม่ดีเนี่ยมันมีในเรื่องของภาวะของคำพูดคำจานะการเงินการทองอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าจะได้เนี่ยประมาณวันที่25 26 27 28มีโอกาสนะถ้าจะได้จริงๆเลยต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงคำพูดของท่านจะทำให้ผู้ชายคนแจ็คโฟดัมผู้ชายผิวสองสีอายุประมาณค่ะดำนะผิวดำเลยแหละผิวดำผิวดำผู้ชายผิวดำอายุก็40ฝ่าขึ้น40-50อย่างเงี้ยนะ
เขาพูดจาให้ท่านไม่สบายใจเนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดคำจานะต้องระมัดระวังคำพูดคำจานิดหนึ่งในช่วงนี้นะหรือไม่ว่าความรักถ้าจะเจอเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยที่จะเกื้อหนุนสำหรับชาววันอังคารเนี่ยจะต้องเจอผู้ชายผิวดำสองสีรูปร่างท้วมใหญ่นะเข้ามาจีบเข้ามาชอบของท่านในช่วงของวันที่25 26 27 28มีโอกาสได้เจอผู้ชายแบบนี้เข้ามาแต่เขาเข้ามาแต่เหมือนว่าคบแต่คำพูดบางทีปากไม่พูดทำให้เราไม่สบายใจนะแต่ก็คบได้นะผู้ชายคนนี้คือแบบลักษณะแบบในฐานะของเขานะก็กลางๆนะจะไม่รวยมากไม่ได้รวยมากแต่พอมีพอกินแต่ก็อยู่กันเกื้อหนุนกันนะแปดดอกจิกนะเกื้อหนุนกันดีนะมีโอกาสพบกันในช่วงปลายเดือนก็เอาละเลขนำโชคท่านได้เลข25นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็ขอขอบพระคุณนะนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะคลิป YouTube หมอยหน้าแม่นๆนะพุ่งกระฉูดนะก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เข้ามาเช็คดวงฟรีกันที่ YouTube หมอยหน้าแม่นๆทุกเดือนนะคะใครสำหรับที่จะจ้างงานเปิดดวงทั่วประเทศหรือเขียนหนังสือด้านการพยากรณ์นะท่านก็สามารถโทรมาโทรไลน์0942892094นะคะ0942892094นะคะก็เข้ามาตรงนี้นะคะเข้ามาเช็คดวงฟรีหรือว่าบูชาของเสริมมงคลนะเสริมดวงก็ที่เฟซบุ๊กหมอในหน้าแม่นนะคะขอขอบพระคุณค่ะ